สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสนทนาธรรมนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นรายการของธรรมสถานสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะต้องกราบนมัสการพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเกล้ากาญจนาภิเษกเจ้าค่ะค่ะวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะเจ้าค่ะแทนที่จะเป็นเก้าอี้พลาสติกแล้วก็ใช้กองฟางก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกตอนนี้กำลังจะทำเจดีย์ล้อมฟางแต่ว่าเป็นเราเรียกว่าพระธาตุนมแม่เอากองฟางเอาฟางแบบนี้มาประมาณสัก200มัดเจ้าค่ะทำมาต่อกันขึ้นแล้วก็ใส่ยอดในหนึ่งเป็นเจดีย์ก็เป็นธรรมชาติมากมากนะคะนมแม่ก็คือว่าแม่ลูกจะได้มาก่อพระธาตุด้วยกันเจ้าค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเราอยู่ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกนะคะแต่ว่าหัวข้อที่สนทนาธรรมมีหลายคนส่งคำถามมานะคะเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะก็คำถามที่ญาติโยมส่งมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นการอยู่อาศัยแล้วก็ต้องอยู่กับพวกสัตว์พวกแมลงต่างๆปลวกโหยุงปลวกยุงหนูมดอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีคำถามจากญาติโยมว่าเราก็ต้องมีวิถีชีวิตของเราสัตว์เขาก็อยู่อาศัยของเขาแต่ทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็บางคนก็บอกว่าโหหนูเนี่ยออกมาเยอะมากบ้านเรือนสกปรกแมลงสาบอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสกปรกจะเขาเรียกว่าจะดูแลหรือว่าอยู่ด้วยกันยังไงเจ้าคะที่จะทำให้บาปน้อยสุดคือเรากินปลาก็มีนะเรากินไก่เรากินนกกินหนูกินสารพัดอย่างกินวัวกินควายนะเรากินแต่ว่าเราก็คิดว่าเนี่ยคือการทำบุญเจ้าค่ะด้วยตัวเราเองเช่นเนื้อหนังมังสาของเราก็มาจากเนื้อหนังมังสาของหมูไก่เป็ดปลาวัวก็มาทำบุญด้วยกันเขาให้เรามีชีวิตก็เพื่อที่จะให้เราทำบุญต่อแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันนะอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นก็ขอให้รักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาเจ้าค่ะอันนี้มาถึงส่วนที่เรากินทีนี้พวกแมลงสาบพวกยุงพวกสารพัดอย่างเนี่ยเราไม่ได้กินเขาแต่เขาก็สามารถที่จะแผ่เมตตาให้เราได้ค่ะด้วยการเราแผ่เมตตาให้เขาได้ด้วยการทำสิ่งที่จะทำให้เขาไม่มากัดเราไม่มาจิกเราไม่มานี่เห็นไหมเมตตาเนี่ยมันก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายเย็นนะบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไก่มาอยู่กับเราได้ยุงบางทีบางคนเนี่ยยุงไม่กัดนะน้องพลอยยุงเนี่ยนะเราแผ่เมตตาให้เขามากๆเนี่ยไม่กัดการแผ่เมตตาช่วยได้การแผ่เมตตาเนี่ยช่วยได้แต่เราต้องฝึกนะค่ะหมาสุนัขแมวบางคนเห็นปั๊บมันเห่าเลยบางคนไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาหมาวิ่งไล่งับตลอดใช่ฮะค่ะบางคนเจอยุงเปียก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 ฉีดตัวแดงผื่นขึ้นแพ้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องการแผ่เมตตานี่เราเลี้ยงไก่นะหลวงพ่อก็เลี้ยงไก่ไก่มันก็จะมาจุกจิกจุกจิกอยู่อย่างนี้แหละมันมาออกอากาศด้วยถามว่าไก่เนี่ยเรากินเขาเนี่ยไข่เขาก็มาเป็นอาหารเราเราก็ไม่ได้ฆ่าไก่นะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ฆ่ามันแต่มันก็อยู่กับเรานี่แหละมันเข้าใจความหมายจิตใจของเขาก็มีจิตใจของเราก็มียุงเนี่ยก็มีจิตใจนะแมลงสาบก็มีจิตใจสังเกตไหมว่าบางบ้านไม่มีแมลงสาบบางบ้านก็ไม่มียุงมีนะเขาก็มีวิธีแก้ไขอยู่เอาล่ะกางมุ้งก็ได้กางมุ้ง อยู่ด้วยกันอย่างสันติใช่ฮะนะคะบางคนบอกว่าแล้วตบยุงเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัว บอกว่าถ้าไม่ตบยุงแล้วเดี๋ยวยุงจะมาแบบว่ากัดแล้วเป็นมาเรียหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ยาเดี๋ยวนี้มียากันยุงเยอะค่ะแล้วก็ทาตัวเราแล้วพวกปลวกแล้วเจ้าคะปลวกก็เหมือนกันเราก็
ปวกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่วัดก็มีที่นั่นที่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายก็ต้องให้ทำเหมือนกับที่เรากินเนื้อเจ้าค่ะกินเนื้อเราไม่ได้ฆ่าค่ะเราไม่ได้ฆ่าเจตนาของเราคือป้องกันบ้านเราคือป้องกันค่ะหรืออธิษฐานแผ่เมตตาว่าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะอย่าเบียดเบียนกันนะบอกปลวกด้วยให้เขาอยู่กับเราอย่างมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่จุดประสงค์ของญาติโยมด้วยว่าเราทำเพื่อป้องกันบ้านไม่ได้ตั้งการที่จะไปทำร้ายกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขการแผ่เมตตาก็ช่วยได้ช่วยได้แผ่เมตตาให้เขาเข้าใจค่ะหลายคนบอกว่าเห็นพระธุดงค์ไปอยู่ในป่าแล้วบางทีก็จะมีเรื่องเล่าว่าเจองูเจอเสือใช่ค่ะมีเจองูเจอเสือเจอสารพัดอย่างแหละค่ะก็สิ่งเหล่านี้ก็ต้องแผ่เมตตาเหมือนกันถ้าแผ่เมตตาแล้วเมตตาธรรมคำจุนโลกเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อท่านไม่ได้มาเบียดเบียนเราไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เหมือนนายพรานมาล่าสัตว์ค่ะมาฆ่าเราเขาเข้าใจนะอย่างช้างเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยเขาก็เข้าใจนะช้างเนี่ยเวลาพระธุดงค์ไปเขาก็ไม่ประทุษร้ายค่ะแต่ว่าอย่าทำให้เขาตกใจนะเคยมีพระธุดงค์ไปแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็เขาก็เข้ามากลางคืนแต่ลูกศิษย์เนี่ยอยากได้ภาพสวยไปถ่ายใกล้ถ่ายชับเขาก็ตกใจเขาก็ประทุษร้ายพระถึงขนาดมรณภาพเลยนะค่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะแล้วมีบทแผ่เมตตาไหมเจ้าคะหรือว่าเราทำจิตใจว่าเราแผ่เมตตาก็เป็นเรื่องของใจนะบทสวดก็อีกส่วนหนึ่งเราไม่รู้ภาษาสวดเราก็รู้ภาษาใจเจ้าค่ะให้อภัยกันแผ่เมตตากันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่าพยาบาทเบียดเบียนกันเราไม่ได้มีเจตนาจะกินปูกินปลาไปฆ่าสั่งคนไปฆ่าปวกก็เหมือนกันแมลงสาบก็เหมือนกันเราไม่มีเจตนาจะสั่งคนไปฆ่าคุณนะเราอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเราป้องกันหนังสือเราป้องกันสิ่งต่างๆในบ้านเราค่ะคำว่าเมตตาจริงๆแล้วหมายความว่าอะไรเจ้าคะเมตตาก็คือว่าความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขให้ไม่มีการต่อรองรักไม่มีเงื่อนไขให้ไม่มีการต่อรองเรียกว่าเมตตาให้อยู่ด้วยความเป็นเพื่อนพ่อแม่เราเนี่ยรักเรามีเงื่อนไขไหมไม่มีเจ้าค่ะให้ต่อรองไหมไม่มีเจ้าค่ะให้เลยค่ะใช่ให้เลยเพราะฉะนั้นเราให้ลูกถ้าเรามีลูกเราก็จะรักไม่มีเงื่อนไขให้ไม่มีข้อต่อรองเหมือนกันนี่คือเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับเพื่อนมนุษย์ก็แล้วแต่เราก็พยายามที่จะต้องเมตตาหรือว่าให้ความรักเหมือนเสมือนพ่อแม่ลูกทีนี้บางคนเนี่ยเมตตาทำได้ไม่ตลอดเจ้าค่ะเนื่องจากว่าบุคคลผู้ได้รับเมตตานั้นเอาเปรียบถือโอกาสเอาเปรียบไม่เข้าใจเมตตาธรรมของคนที่ให้เจ้าค่ะเขาเรียกกันว่าปรามาสความรักความเมตตาของคนอื่นปรามาสผิดแล้วผิดอีกอภัยแล้วอภัยอีกก็เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมในที่สุดก็เลยเขาก็ไม่เมตตาค่ะอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดกฎแห่งกรรมหมายถึงว่าปล่อยไปตามกรรมเจ้าค่ะค่ะนี่ก็เป็นหัวข้อแรกนะคะที่ญาติโยมถามมาเรื่องของการ อยู่ในบ้านของเราแล้วก็มีพวกสัตว์ต่างๆที่มารบกวนทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่จุดประสงค์ของเราแล้วก็ต้องมีความเมตตาต่อกันนะคะต่อมามีคำถามต่อมาช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 กำลังประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรเครียดเครียดแน่นอนละลอกใหม่มาแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะเจ้าค่ะพระก็ต้องระวังตัวเหมือนกันโยมก็ต้องระวังตัวสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี่เขาเรียกไวรัสค่ะไวรัสก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะยังแต่ไม่มีจิตวิญญาณเจ้าค่ะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีกำเนิดหรือกำเนิดของสรรพสิ่งเนี่ย4ชนิดด้วยกันชลาภุชะเกิดในครรภ์ค่ะอันทชะเกิดในไข่ค่ะสังเสทชะเกิดในเท่าใครโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดขึ้นมาเองเลยค่ะชลาภุชะเกิดในครรภ์เนี่ยอย่างคนเกิดในครรภ์
ต้องมีคุณแม่เลี้ยงดูในครรภ์ของแม่ต้องครรภ์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นมีไข่มีครรภ์หรือว่าตั้งออกมาเป็นตัวก็ต้องมีไข่ก่อนนะเขาเรียกว่าเกิดในครรภ์ตั้งครรภ์7เดือน8เดือนช้างก็เกิดในครรภ์นะช้างเนี่ยช้างม้าวัวควายพวกเนี้ยคนเกิดในครรภ์อันทชาเกิดในไข่อันนี้เป็นไก่ไก่นี่เกิดในไข่ น้องไก่เนี่ยเขาจะต้องมีไข่แล้วก็มีตัวเจี๊ยบอยู่ข้างในแม่ก็ต้องกกแล้วก็ได้เวลาอันเหมาะสมอันนี้คือไม่ได้อยู่ในตัวแม่ใช่ไหมฮะทีนี้ชลาภูชาเกิดในครรภ์อันทชาเกิดในไข่สังเสทชาเกิดในเท่าใครค่ะอันนี้คือตัวไวรัสแบคทีเรียเกิดในเท่าใครเกิดในสิ่งหมักหมมสิ่งที่ยีสต์บางทีแล้วก็อาจจะเรียกว่ายีสต์ก็ได้อาจจะเป็นแบคทีเรียตัวดีตัวร้ายเป็นโรคเป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสก็ได้นะอย่างตัวเนี้ยโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นก็คือเปรตอสุรกายสัมภเวสีที่ไม่มีตัวตนเจ้าค่ะหรือเทพที่ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นเลยอาทิสัมมานกายใช่ฮะเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่จิตวิญญาณเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงว่าคนตายแล้วทิ้งร่างแล้วนั่นแหละไปเกิดเป็นเทพทิ้งร่างแล้วไปไหนไปไหนแต่ถ้าเขาไปเหนียวในครรภ์ใครในท้องใครในครรภ์เนี่ยเขาก็จะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นอะไรขึ้นมาเป็นสัตว์ก็ได้ที่มีครรภ์เพราะฉะนั้นตัวไวรัสตัวนี้แผ่เมตตาได้แผ่เมตตาได้ใช่ฮะแผ่เมตตาได้อย่ามาใกล้อธิษฐานได้อย่ามาใกล้กันเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ค่ะห่างกู2เมตรช้อนกลางใช้ช้อนกลางค่ะแล้วแผ่เมตตาญาติโยมมีความกังวลเรื่องของบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตเราจะดำเนินต่อไปเพราะถ้าเราย้อนกลับไปปี2020หลายคนบอกว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็มาเป็นปี2021เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบเอ๊ะเราจะต้องแบบอยู่ในบ้านนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เครียดแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ในเครียดค่ะเศรษฐกิจไม่ดีก็เครียดค่ะอย่าลืมว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ท้าทายมากว่าเราจะสามารถอยู่กับความเหมือนถูกขังคุกคนที่เคยติดคุกถูกขังคุกไปไหนมาไหนไม่ได้ค่ะฉันใดคนที่ควอรันทีนเนี่ยก็ฉันนั้นแหละ14วัน14วันนี่ยังพอกำหนดวันได้นะเจ้าค่ะคนติดคุกโอ้โห8ปี30ปีบางคน16ปี20ปีอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องกลับมาคิดแล้วล่ะว่าถ้าอยู่14วันควอรันทีน14วันแล้วมันอดเราก็ถือว่าอดข้าวซะเลยดื่มเฉพาะน้ำเหมือนเป็นฝึกปฏิบัติธรรมซะเลยปฏิบัติธรรมถือศีลเลยสมาทานศีลเลยนะคุณโยมค่ะแสดงว่าเราอาจจะต้องคิดว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือว่ามันมีหลักสูตรของโคเอนก้าค่ะมีหลักสูตรของคุณแม่สิริกรินชัยที่เรียกว่าพุทธิกสมาคมหรือหลักสูตรของหลวงพ่อสมเด็จวัดพิชัยญาติเนี่ยท่านมีอะไรที่คิดว่ามีคุณค่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็มีหลายอาจารย์นะไม่ใช่เฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จวัดพิชัยญาติวัดเดียววัดยานวาหรือโยมพุทธิกสมาคมหรือวัดมหาธาตุเจ้าค่ะหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีหลักสูตรมีหลักสูตรแบบเดียวกันเลยใช่ฮะทำอะไรบ้างคะใน7เดือนนี้โอ้โหนี่แหละควอรันทีนแหละฝึกปฏิบัติตัวเองเขาเรียกว่าเข้าเงียบถ้าคริสก็เรียกว่าเข้าเงียบอยู่แบบมีความสุขมากอยู่แบบดูอารมณ์ของตัวเองฝึกการอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเอาล่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยยังมีคนส่งข้าวปลาอาหารไม่ต้องไปทำมาหากินแต่ว่าการที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆ14วันเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมาหากินอ้าวแล้วยังไงกันเราจะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมในลูกเราล่ะภรรยาล่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนป่วยอยู่ในบ้านล่ะทำยังไงค่ะเงินทองข้าวของก็ไม่มีหมดแล้วด้วยหาเช้ากินค่ำเป็นการหารายวันอ่ะ
มีรายได้เป็นรายวันอันนี้ก็ลำบากใช่ค่ะทางรัฐบาลก็คงจะช่วยเหลือองค์กรการกุศลก็ช่วยเหลือบรรสุขอย่างที่วัดพระราม9กาญจนาพิเศษของเราก็ประกาศเปิดวัดเฉพาะภาคเช้ากับเพลนอกนั้นก็ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้โควิดแพร่ระบาดอีกประการหนึ่งก็คือว่าการกราบในพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะเป็นทางเดินชาวพุทธเราก็กราบลงพื้นกราบที่ไหนเจอพระกราบหมดแหละค่ะหน้าเมนก็กราบลงพื้นกราบคือไม่สนต่อไปนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการใช้กราบอาจจะกราบบนกระดาษบนกระดานหรืออาจจะกราบบนผ้าที่เอาไปด้วยถ้าจะปูพื้นนะเรามีผ้าหรืออาจจะยกมือไหว้กันเฉยๆก่อนบางคนกราบกลางอากาศเลยเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของถ้าสมมุติว่าเราใช้เวลา14วันในการฝึกปฏิบัติธรรม14วันนี้ถ้าเราฝึกสมาธิสวดมนต์ทุกวันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเจ้าคะกับ14วันที่เราย่อลงมาจะเล่าให้ฟังนะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยในการรักษาอารมณ์ในการได้ปีติแต่ว่าประมาณ 3-4 วันแรกเนี่ยทรมานมากนะไม่ชินไม่ชินแล้วก็เหมือนติดคุกค่ะเหมือนติดคุกค่ะหลวงพ่อก็มานั่งนึกดูว่าโอ้โหคนติดคุกเนี่ยเป็นยังไงมาดูตอนนี้เลยลำบากมากมากเลยไปไหนก็ไม่ได้ใช่ฮะแต่เรายังดีที่อาจจะมีพื้นที่สามารถไปไหนได้บางส่วนใช่ฮะมีกิจกรรมที่เราอยากทำได้มีกิจกรรมที่เราอยากทำได้เราทำนั่นทำนี่ได้แต่เขากำหนดให้เลยบางทีเข้าห้องเงียบไปเลยหายไปเลยนะ14วันเนี่ยส่งเป็นโตไว้ข้างนอกอ่ะค่ะแล้วก็หยิบเป็นโตรับประเคนเสร็จหยิบเป็นโตมีคนทำให้แต่อันนี้ก็จะมากไปสำหรับ มือใหม่ มือใหม่หรือสำหรับคนที่บอกว่าควอนทีนควอนทีนเนี่ยก็คือส่งเป็นโตไม่เจอหน้ากันนะบางคนเช่าโรงแรมอยู่เสียค่าใช้จ่ายทุกอย่างอาหาร3มื้อนะก็ถือโอกาสลดน้ำหนักออกกำลังกายทำงานแปลหนังสือหรือไม่ก็คิดงานเขียนงานบางคนได้โอกาสดีค่ะก็คิดว่าแล้วแต่โอกาสของใครนะแสดงว่าเราอาจจะต้องเน้นเรื่องของการอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราฟุ้งมากไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่ตามเพื่อนเสรีภาพไปตลอดเลยแต่ว่าพอเราอาจจะต้องคิดวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าอาการที่มีโควิด-19 เราจะมีโอกาสที่จะได้อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวการอยู่กับคนเดียวเนี่ยมันการอยู่คนเดียวมันมีข้อดีไหมคะดีอยู่คนเดียวเนี่ยบางคนไม่เคยอยู่คนเดียวเลยพออยู่คนเดียวเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นนกอินทรีทันทีเลยหมายความว่าเราจะสามารถเมื่อก่อนมีคนจัดข้าวปลาอาหารมีคนทำนั่นทำนี่ทำนู่นสารพัดอย่างได้ให้หมดเลยนะค่ะแต่พออยู่คนเดียวปั๊บเนี่ยซักผ้าเองที่ดงที่นอนข้าวปลาอาหารการทุกอย่างต้องปรับวิธีคิดใหม่ทำกับข้าวเองได้เลยใช่ฮะต้องปรับวิธีคิดใหม่แม้แต่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกที่ธรรมสถานของเราก็เวลาที่เห็นคุณโยมเห็นไก่ที่เอามานี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเลี้ยงบอกว่าหลวงพ่อถ้าหากว่าเกิดเขาปิดไม่มีคนมาใส่บาตรไข่นี่ก็จะมีประโยชน์นะนี่อ๋อนี่คือลูกศิษย์เอามาถวายกี่ตัวคะเนี่ยที่อยู่ที่วัดเราเนี่ยคะ200ตัว200ตัว200ฟองต่อวันโอ้อย่างนี้ก็เป็นการปรับตัวแล้วก็กลับเข้าสู่เหมือนวิถีชีวิตเหมือนโบราณมีเห็ดด้วยนะเป็นชิคเก้นฟาร์มแล้วก็มัชชูรูมฟาร์มเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่เรื่องของการปรับตัวเพราะว่าอย่างไวรัสเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดแหละแต่ว่าเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับที่จริงไวรัสเนี่ยก็คือกิเลสนี่แหละค่ะกิเลสทางใจก็คือไวรัสทางใจค่ะกิเลสเนี่ยกับไวรัสเนี่ยเหมือนกันเลยนะเราอาจจะพูดว่าร้อยปีมีหนหนึ่งไวรัสทางกายค่ะมันมาล้างโลกปรับโครงสร้างประชากรของโลกไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บมากจนเกินไปจนกระทั่งโลกขาดความสมดุลมันก็ปรับทีหนึ่งร้อยปีแต่ว่าไวรัสทางใจเนี่ยเกิดสงครามโลกอันนี้สงครามโรคนะค่ะไอ้นั่นลอลิงค่ะลอลิงลอลิงกับรอเรื อ
อันนั้นเกิดจากเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทชิงชังแย่งชิงแข่งขันแบ่งดินแดนแบ่งภาคแบ่งพวกไอ้นั่นร้ายกว่านะเจ้าค่ะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเอามาทำร้ายกันโหดร้ายกว่าค่ะแต่ว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาจากไวรัสตัวนี้แล้วพ่อคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังความสกปรกของดินน้ำลมไฟความสกปรกของอากาศเจ้าค่ะลมธาตุสีมันสกปรกมันก็ทำให้เกิดไวรัสจิตใจของมนุษย์สกปรกมนุษย์ก็หาทางที่จะเข่นฆ่ากันอาจจะผลิตขึ้นมาไวรัสอื่นๆอีกมนุษย์ก็ผลิตขึ้นมาได้นะค่ะสารเคมีต่างๆมันเกิดขึ้นได้เลยนี่เขาก็บอกว่ามันเกิดจากนั่นจากนี่มีทั้งส่วนผสมของแมนเมดมนุษย์สร้างขึ้นมาก็แล้วแต่จะพูดกันไปบางทีก็ตอนนี้มีวัคซีนแอนตี้ไวรัสเนี่ยนะเกิดขึ้นเอามาฉีดแล้วปรากฏว่าคนตายมากกว่าติดไวรัสอีกมีคนแพ้มีคนแพ้วัคซีนตายมากกว่าติดไวรัสอีกก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะอย่างไรก็ตามก็อยากจะให้เป็นข้อคิดว่าอากาศหายใจเนี่ยไม่มีอากาศพระราชายาจกวันนี้พกมหาเศรษฐีมนุษย์เราเนี่ยนะอากาศเดียวกันค่ะถ้าว่าเราคิดว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเราก็ควรจะเห็นอกเห็นใจกันคนมีมากกับคนมีน้อยก็แบ่งปันกันเจ้าค่ะค่ะนี่เป็นเรื่องราวการตอบสนทนาธรรมนะคะของโควิด-19 นะคะที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงนะคะวันนี้เราก็มีคำตอบแล้วต่อไปค่ะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็มีญาติโยมถามว่าเรื่องราวของการนอนหลับค่ะนอนไม่หลับนอนหลับ อย่างมีสติมันคืออะไรคะปกติแล้วเวลาเรานอนเอนหัวลงไปนอนเราก็อาจจะมีความคิดนู่นคิดนี่ก่อนหลับบางคนต้องนับแกะ นับแกะก่อนนอนแต่ว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่หลับแล้วยังมีสติอยู่แล้วก็ให้เหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมจะรู้ได้ยังไงว่าหลับมีสติเจ้าค่ะคือไม่ฝันร้ายอ๋อนะไม่ฝันร้ายไม่ฟุ้งซ่านหรือนอนนิ่งหลับลึกเจ้าค่ะไม่ว่าก็อ่านหนังสือ อ่านหนังสือไก่มาช่วยอ่านด้วยนะคะเนี่ยให้เขาอ่านหน่อยให้เขาช่วยถามคำถามจะถามว่ายังไงเขามีสตินะไก่ดีเขามีความขยันหมั่นเพียรมีสติไม่มีใครมีสติดีเท่ากับไก่ทำไมอะคะเขาจับเวลาเขานอนเนี่ยเขาจับบนกิ่งไม้ใช่ไหมกลางคืนเนี่ยถ้าสติไม่ดีตกตุ๊บเลยนะตกเลยเพราะฉะนั้นไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสติดีที่สุดไม่ต้องฝึกของเรานี่ต้องมาสติปัฏฐานพองหนอยุบหนอสัมมาอรหังพุทโธสู้ไก่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของไก่เป็นธรรมชาติของไก่มันมาโดยธรรมชาติมีโดยธรรมชาตินอนอย่างมีสตินอนอย่างไก่ครับนอนอย่างไก่ใช่นอนอย่างไก่นี่แหละนอนอย่างมีสติต้องจับกิ่งไว้มันคำถามนี้แน่นอนเลยมีผู้ตอบให้แล้วนี่เขาอยากจะตอบเหลือเกินนอนอย่างผมนะครับถ้าอยากนอนมีสติให้นอนอย่างผมนะครับนี่นะคะคืออย่าให้ฝันร้ายอย่าดูหนังดูละครอะไรที่มันโหดร้ายให้ทำสมาธิภาวนาล้างอารมณ์ในใจของเราเนี่ยก่อนนอนไก่ก็เหมือนกันเขาต้องออกมาออกกำลังกาย1ชั่วโมงประมาณ5โมงเย็น6โมงเข้าเล้าเสร็จแล้วก็ระหว่างเข้าออกมานี่เด็กๆก็จะไปเก็บไข่ค่ะแล้วเขาก็เข้านอนละเขาเข้านอนนี่เขานอนบนไม้ไผ่เขาเรียกว่าคอนแล้วก็จับกิ่งไม้นอนเขาไม่ตกเจ้าค่ะเขานอนอย่างมีสติค่ะฉะนั้นคำถามที่ว่านอนยังไงมีสตินอนอย่างไกลต้องมีหลักให้มั่นนะคะแต่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนเยอะเหมือนกันเช้ามาก็เอาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาลงไว้ก่อนนอนเหมือนแบบเขาบอกว่าต้องข่มตานอนเราจะมีวิธีฝึกยังไงบ้างกับการที่เราจะนอนให้มีสติหรือว่าให้มีสติรู้ต่างๆแล้วเราก็ไม่คิดมากก็ไม่มีอะไรมาก
็คือมนุษย์ของเราก่อนนอนเราอาบน้ำชำระร่างกายเราจึงเข้านอนได้มีไหมวันไหนที่เข้านอนโดยไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายมีบ้างเดินป่าเดินป่าไอ้นั่นแหละอย่างเก่งก็คืนเดียวค่ะนะต้องหาน้ำอาบแล้วเหนียวตัวร้อนตัวเนอะหนะเราก็ต้องอาบน้ำปะแป้งก่อนนอนชั้นใดใจก็ต้องอาบน้ำถ้าใครฝันร้ายนะหลวงพ่อแนะนำให้สวดมนต์นะให้สวดมนต์บทเดียวเลยบทเดียวอิติปิโสค่ะประมาณเท่ากับอายุของเรานี่แหละ ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีถ้าอายุเยอะก็ต้องนานหน่อยไม่เกิน5นาทีสมมติว่าอายุ70 70ค่ะก็ประมาณ 4-5 นาทีเจ้าค่ะแล้วก็มันจะนิ่งเลยนะมันจะนิ่งนิ่งเลยนะนิ่งแล้วมันจะเขาเรียกว่าล้างเคลียร์อย่างออกหมดเลยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มาสวดมนต์เจ้าค่ะบนที่นอนนั่นแหละสวดมนต์บนที่นอนนั่นแหละเราต้องนั่งสวดนอนสวดได้ไหมคะนอนสวดก็ได้เช่นคนป่วยค่ะคนป่วยนอนสวดก็ได้นะคุณโยมไม่ว่าโยมจะอยู่ที่ใดโยมสามารถที่จะสวดมนต์ได้หมดเลยอ้าวเดินมีใครนั่งป่วยบ้างล่ะส่วนใหญ่จะนอนถ้านอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ ICU อยู่ที่ไหนสวดมนต์ได้ไหมได้ได้อ้าวถามว่าถ้าสวดมนต์ไม่ได้ล่ะลูกสวดให้ได้ไหมก็ได้ถ้าลูกไม่อยู่ล่ะฟังเทปฟังได้ใช่ไหมคะสวดมนต์ได้ไหมได้ค่ะมีหลายคนที่หลวงพ่อส่งผ่านไลน์เจ้าค่ะสวดมนต์ให้แล้วก็ส่งไปเป็นเสียงสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ส่งให้คุณยายที่อยู่ห้อง ICU ในอยู่ในโรงพยาบาลให้ศีลให้พรท่านผ่านไปทางไลน์ท่านก็ดีใจนะเจ้าค่ะสวดมนต์ตามเจ้าค่ะสวดมนต์ตามเพราะนั้นไม่แน่หรอกว่าเราจะอาบน้ำทางกายยังต้องไปห้องน้ำใช่ไหมแต่อาบน้ำทางใจเนี่ยนะคือสวดมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาไม่ว่าเราจะขับรถอยู่เขาก็มีคาถาเสกคาถาเสกแบบสั้นๆอุอากาสะมะอาอุอะไรก็ว่าไปนโมพุทธายะสั้นๆมันเป็นแอปพลิเคชันนะกดทีเดียวเนี่ยโอ้โหพิมสังอังคุสังวิทาปุกายะปะอาปมจุปะพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เสกคาถาแค่นี้ถูกย่ออาปมจุปะพิมสังอังคุสังวิทาปุกายะปะง่ายๆจบละแล้วก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันเป็นแอปพลิเคชันกดทีเดียวได้หมดเลยครอบจักรวาลนะเจ้าคะแต่ว่าแสดงว่าเราจะสวดมนต์ก็ได้หรือแม้แต่เราฟังเสียงสวดมนต์ก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันโอ้แน่นอนแต่จะแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงเจ้าคะถ้าสมมติว่าเราสวดเองกับเราฟังเสียงลายมันได้อารมณ์ตรงที่ว่ามันมีไวเบรชั่นถ้าเราสวดเองเจ้าค่ะมันไปกระตุ้นระบบประสาทของมนุษย์ข้างในใช่ฮะมันเหมือนกับฟังคนพูดถึงเรื่องมะนาวเจ้าค่ะน้ำลายอาจจะสอนะเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นมาเลยค่ะแต่ถ้าเคี้ยวเองอ่ะเจ้าค่ะเคี้ยวมะนาวเองได้อารมณ์กว่าจะได้รสชาติได้รสชาติกว่าจริงไหมค่ะนั่นแหละแบบนั้นแหละฟังเขาเล่ามากับการชิมมะนาวเองเออนี่เห็นภาพชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสวดมนต์มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ฟังเสียงสวดมนต์ก็มีประโยชน์โอ้มีประโยชน์มากชำระจิตใจได้อย่างดีเลยมีนักดนตรีคนหนึ่งเขาเป็นชาวสเปนเจ้าค่ะเขามาทำดนตรีให้พระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่นี่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็นิมนต์หลวงพ่อเนี่ยไปสวดมนต์ให้ฟังเขามีภรรยาเป็นคนไทยก็พอสวดมนต์เสร็จเขาบอกว่าท่านครับผมเป็นนักดนตรีผมขออนุญาตทำดนตรีใส่ในเสียงสวดมนต์ของท่านเนี่ยเจ้าค่ะได้ไหมครับเผื่อว่าผมตายจากโลกนี้ไปผมจะได้มีอนุสรณ์ชีวิตผมชอบมาก
เสียงท่านสวดมนต์เนี่ยเขาก็ทำเลยนะอนุญาตแล้วเขาก็ทำเชื่อไหมว่าอีกหนึ่งปีเขาเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยเขาก็เอาบทสวดมนต์เนี่ยแจกงานศพเขาเจ้าค่ะชื่อบทจิตตสปาเนี่ยบทจิตตสปาญาติโยมก็ไปค้นดูบทจิตตสปาโดยท่านปิยโสพลใน YouTube ในอะไรก็ได้ที่มีอยู่มากมายเลยแล้วฟังดูเนี่ยนั่นแหละคือวิธีชำระจิตล้างใจก่อนนอนค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของการสนทนาธรรมแล้วนะเจ้าคะอยากจะให้ท่านเจ้าคุณฝากข้อคิดดีๆถึงญาติโยมที่กำลังชมอยู่เจ้าค่ะก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านว่าธรรมชาติที่เราอยู่ในขณะนี้เป็นธรรมชาติที่ท่ามกลางแสงแดดสายลมยามเช้าเราอยากจะให้วิถีชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยกลับคืนไปสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเราประทุษร้ายธรรมชาติมากเพียงพอแล้วก็อยากจะให้ข้อคิดว่าเย็นๆไว้หน่อยนึงสารพิษก็อย่าใส่ลงไปในดินในน้ำในพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เรากินหยุดกันสักทีนึงการปฏิบัติธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับการดื่มอาหารทางกายนี่แหละแต่นั่นเป็นอาหารใจที่เราปรุงใจของเราตลอดเวลาจนกระทั่งเครื่องปรุงนั้นมันมีแต่สารพิษในใจเหมือนกับที่เราอยากจะได้พืชผักที่ดีๆแล้วเราก็ใส่สารพิษอยากได้เนื้อแดงๆหรือไก่อยากได้สารพัดอย่างแล้วเราก็ใส่สารพิษแข่งขันกันสุดท้ายเป็นยังไงล่ะปลูกดินก็เสียน้ำก็เสียโรงงานอุตสาหกรรมอากาศก็เสียหมดเลยและสิ่งที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้คือมันทำให้จีนของมนุษย์ด้อยลงไปไม่สามารถจะต้านทานไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องคุ้มครองเวลาที่โรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็พ่ายแพ้เสียละภูมิต้านทานเราไม่มีเราก็จะพ่ายแพ้ทุกอย่างเหมือนกับจิตใจของเราที่ถูกปรุงตลอดเวลาเวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็หวั่นไหวใจสั่นขวัญเสียสุดท้ายก็ประทุษร้ายตัวเองฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาดูแลกายและใจแผ่นดินแผ่นโลกของเราให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในช่วงสุดท้ายค่ะกราบขอบพระคุณพระราชญาณกวีนะเจ้าค่ะที่มาให้ธรรมะดีๆในวันนี้เจ้าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ